สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนวิธีการราบัตโต้นะครับราบัตโต้ธรรมดานี่ผมสอนไปละแต่ทีนี้ลูกศิษย์ผมเนี่ยอยากให้สอนราบัตโต้หลังจากที่เราดันสายไปแล้วนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเราต้องดันสายได้ค่อนข้างแม่นแล้วนะฮะการดันสายที่ดีเนี่ยคุณจะดันปั๊บนิ่งอยู่จังหวะนี้เลยให้เราสังเกตจุดที่เราดันสายดีๆนะครับจุดที่เราจะไปราบัตโต้เนี่ยมันจะขึ้นมีประมาณ2มิลเท่านั้นเองเพราะว่าสายที่ตึงขึ้นเนี่ยระดับเสียงมันจะสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับสมมติที่เป็นตำแหน่งปกติพอดันขึ้นมาปั๊บหนึ่งเสียงตรงนี้ผมจะดันขึ้นอีกนิดหนึ่งแค่นี้พอมินสองมินเท่านั้นเองฮะแต่ทีนี้กำลังที่ใช้จากการไวเบโต้มันจะต้องมาจากส่วนของท่อนแขนและข้อมือนะฮะดูหลังแขนผมนะฮะเนี่ยมันวิ่งมาจากนี้เลยฮะเนี่ยดูนะแล้วก็จะให้มันร่วงลงไปจากจุดที่เราดันสายขึ้นไปนี่คือจุดดันสายอย่าให้มันร่วงลงมานะครับดูดีๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการดันสายโดยวาบาโต้คู่กับการดันสายนะครับลงหรือขึ้นก็ได้นะครับเห็นไหมแต่จะให้ไม่เพี้ยนจากจุดที่เราดันสายขึ้นไปคืนนะฮะบางคนเนี่ยดันปุ๊บพอเริ่มไวเบรโต้เนี่ยร่วงลงมาคืนฉะนั้นข้อมือต้องแข็งแรงมากนะครับแล้วก็นิ่งถึงจะสามารถดันสายกับไวเบรโต้ได้พร้อมกันครับผมนิดเดียวนะดูจุดดีๆมันขยับแค่มิล2 มิลเท่านั้นเองครับก็จะเป็นการไวเบรโต้ควบคู่กับดันสายได้แล้วครับผมลองฝึกกันดูสวัสดีครับ